สนับสนุนโดย TOT Wi-Fi ตอบทุกไลฟ์สไตล์ออนไลน์ได้ทั่วไทยโทร1100สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับรายการคลิกไปเที่ยวไปรายการของเรานะครับเฮ้ยพูดซ้ำทุกเทปฮะเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะไปยังสถานที่น่าสนใจต่างๆมากมายนะครับในประเทศทั้งนั้นเลยครับแหมวันนี้เยอะแยะมากมายอ่ะเช่นเคยเราไม่ได้เดินทางคนเดียวครับวันนี้มีน้องสาวคนสวยมาด้วยขอต้อนรับน้องนาโนจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนาโนเป็นไงบ้างชื่อนาโนชื่อจริงชื่ออะไรชื่อสุริรักษ์สังภพค่ะชื่อเล่นชื่อนาโนช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างแนะนำตัวคุณผู้ชมเลยจ้ะตอนนี้ก็มีรับงาน MC งานเดินแบบงานถ่ายแบบก็รับงานทั่วๆไปนะครับผมก็ติดต่อน้องนาโนได้ตามเบอร์ที่ข้างล่างนี่แหละครับคุณผู้ชมไม่มีโอเควันนี้พร้อมที่จะไปเที่ยวกับพี่ไหมพร้อมค่ะอยากไปไหนอยากไปไหนหรอตอนนี้ก็ต้องอยากไปนี่เลยญี่ปุ่นอยากไปญี่ปุ่นเมื่อคุณขอเราจัดให้จริงไงพี่น้องจริงๆงั้นต้องกลับไปเตรียมเสื้อผ้าก่อนนะไม่ต้องไปญี่ปุ่นไปแต่ตัวพอไปแค่นี้พอไปได้เลยญี่ปุ่นไปได้นะเดี๋ยวพาไปนี่ให้ดูก่อนร้านที่จะพาไปวันนี้นี่เห็นไหมไวไหมไวมากพี่น้องใช้เน็ตอะไรเนี่ยโอ้โหนี่ดูสิจ๊ะใช้เน็ต TOT Wi-Fi นะครับตอบทุกไลฟ์สไตล์ออนไลน์ได้ทั่วไทยเลยนี่อยากจะมีเน็ตเลยแบบนี้ไปที่ www.totwifi.com นะได้เลยสมัครได้เลยแต่ต้องรีบกลับไปสมัครดูดูร้านนี้เป็นไงญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นไหมน่ารักไหมน่ารักมากเลยอ่ะพร้อมจะไปยังพร้อมแล้วค่ะไปสุวรรณภูมิจริงอ่ะไงไปขึ้นเครื่องขึ้นรถเครื่องนะเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ร้านสปูนฟูนะครับโอ้โหเหมือนไม่ได้อยู่ประเทศไทยเลยนะต้องมาดูนะใช่ค่ะมันอยู่ต่างประเทศเลยนี่ครับคุณจิ๊บครับเจ้าของร้านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพูดภาษาไทยได้ไหมครับพูดได้ค่ะเป็นคนไทยค่ะเป็นคนไทยเลยเดี๋ยวถามถึงคอนเซ็ปต์ที่มาของร้านก่อนสปูนฟูเอาสปูนฟูก่อนดีกว่าได้ค่ะคืออะไรทำไมตั้งชื่อนี้คือสปูนฟูมันแปลว่าช้อนปูนคือจิ๊บเป็นคนทำขนมเจอวอร์ดดิ้งนี้ในคุกบุ๊กว่าแบบเอ้ยคำมันน่ารักนะแล้วก็ความหมายหนึ่งช้อนปูนเนี่ยมันเป็นความหมายแบบเติมเต็มเหมือนกับคอนเซปต์ว่าคือร้านสปูนฟูเนี่ยมันจะเป็นร้านที่เรียกว่าซากะคาเฟ่ซากะเป็นคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าแปลว่าจิปาถะค่ะแล้วก็คือนอกจากจิปชอบใช้ของใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปแล้วอ่ะคือจิปก็อยากให้ร้านนะมันมีพื้นที่ที่แบบขายขนมที่เราทำเองเป็นโฮมเมดมันก็เลยเป็นส่วนคาเฟ่มันก็เลยเป็นซากะคาเฟ่ซากะคาเฟ่ก็คือว่าขายของจิปาถะด้วยขายเครื่องดื่มขนมด้วยใช่แล้วก็เหมือนแบบของต่างๆอะค่ะที่เราเลือกมามันจะเหมือนแบบเป็นของที่เราใช้ทั่วไปก็จริงแต่ว่ามันจะมีความพิเศษในตัวเหมือนกับคุณน็อตอาจจะมีแก้วใบโปรดครับคือเราก็อยากเลือกของที่แบบไม่แฟชั่นเกินไปแบบใช้ได้นานๆมันก็เหมือนเป็นแอดดิ้งมันก็เป็นความหมายของแบบสปูนฟูลว่าแบบเป็น adding to your life อะไรใช่ประมาณนี้ใช่ค่ะพูดถึงแก้วกันตะกี้บอกแก้วยังไงครับแก้วที่นี่พิเศษก็คือยังไงครับก็เป็นแบบ handmade ค่ะเป็นงาน handmade งานปั้นอันนี้งานปั้นคือของหลายๆอย่างทั้งของใช้ในร้านทั้งของที่ขายเนี่ยเราก็จะแบบเหมือนกับเลือกมาจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเล็กๆอะค่ะไม่ใช่แบบจากโรงงานเท่าไหร่เอามาจากที่ไหนก่อนก็หลักๆของเราจะมีแค่ไทยกับญี่ปุ่นนะคะเท่านั้นเองเท่านั้นใช่ของทางญี่ปุ่นฮะคนส่วนใหญ่เข้ามาจะรู้สึกว่าเอ้ยเป็นแบบร้านของ import หรือเปล่าไม่ใช่นะคะของไทยที่น่ารักก็เยอะมากให้ผู้หญิงเนี่ยต้องชอบกินขนม อย่างนี้อะไรครับก็อันนี้นะคะอันแรกเป็นตัวที่ลูกค้าชื่นชอบมากก็คือตัวมัทจะไวท์ช็อกโกแลตชีสเค้กหรือชีสเค้กชาเขียวก็ที่ร้านก็ใช้ชาเขียวจากที่ญี่ปุ่นเลยอะค่ะเป็นชาเขียวแท้อันนี้ทำเองด้วยทำเองขนมทำเองทั้งหมดคุณจิ๊บทำเองทั้งหมดใช่ทำคนเดียวทำคนเดียวทำที่นี่ก็ทำที่บ้านตอนเช้าแล้วก็มาที่ร้านนะคะโอ้โหสุดยอดอย่างลองชิมที่น้องนาโนว่าใช้อะไรปกติทานเค้กชอบทานเค้กอยู่แล้วค่ะใช่ไหมดูช้อนส้อมเขาก็เป็นดีเทลนะครับนี่จะมีโลโก้มีโลโก้ของร้านเป็นตัวสปูนฟูเป็นตัว S นี่นะฮะได้เห็นอยู่แล้วนะครับนี่เติมเต็มจริงๆเลยอย่างนี้ชอบช้อนส้อมซื้อกลับไปบ้านได้ไหมได้ค่ะอันนี้มีขายมีขายมาชิมด้วยกันดีกว่าเราชิมก่อนอ
ือสโคนของเราพิเศษตรงที่ว่ามันจะไม่แบบไม่ดรายมากไม่แห้งจนเกินไปใช่ค่ะผมชอบนะปกติผมไม่ค่อยทานสโคนนะเพราะมันดรายเกินไปทานแล้วมันร่วนกันไปเราไม่ชอบอันนี้มันแบบมีความนุ่มๆ นิดนึงใช่ค่ะแล้วทานกับครีมสดก็แบบอย่างคนที่อาจจะเคยไม่ค่อยชอบทานสโคนอาจจะทานง่ายขึ้นทานง่ายเรายิ่งแบบทานกับชาร้อนอะไรเงี้ยก็จะโอเคส่วนใหญ่รสชาติอาหารจะไม่หวานเกินไปรสชาติจะละมุนละไมนะฮะทานได้เรื่อยๆไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพค่ะคือของเราใช้น้ำตาลน้อยแบบน้อยมากจริงของแต่ละอย่างเพราะว่าคือที่ใช่ที่เคยไปที่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวที่เคยไปญี่ปุ่นนะคะคือแบบเหมือนเราชอบขนมเขาเพราะว่ามันอร่อยเพราะจากวัตถุดิบเขาไม่แอดดิ้งอะไรเยอะเกินไปเราก็เลยแบบได้แรงในใจตรงนั้นว่าถ้าเราทำขนมอะไรเงี้ยเราฝึกทำขนมก็อยากทำให้แบบรสชาติมันแบบกลมกล่อมประมาณนี้ไม่ใส่อะไรหวานเกินไปคือถ้าพูดกันตรงๆก็คือว่าเราเลือกวัตถุดิบที่ดีแล้วก็ทำให้มันอร่อยจากวัตถุดิบที่ดีอยู่แล้วถูกไหมครับฉะนั้นมาที่นี่เลือกสุขภาพนี่ดีแน่นอนไม่ต้องห่วงพูดถึงของที่ในร้านที่มาขายดีกว่าครับนี่ว่ามีของมาจากไหนอะไรยังไงบ้างผมว่าเดี๋ยวเราขออนุญาตไปยืนคุยกันได้ไหมครับได้เลยคุณจิ๊บนำเลยครับครับสนับสนุนโดย TOT Wi-Fi ตอบทุกไลฟ์สไตล์ออนไลน์ได้ทั่วไทยโทร1100